สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะพามาที่สวนนะคะวันนี้พาเข้าสวนนะมาดูเจ้าตัวฟิโลนะอันนี้มันจะเป็นสีเขียวเขียวมันน่าจะเป็นฟิโลมรกตนะอันนี้คุณยายปลูกไว้นะคะคุณยายปลูกไว้อันนี้ก็จะประมาณปีกว่านะมันโตเร็วมากมันเลื้อยขึ้นมันเลื้อยขึ้นต้นไม้นะเลื้อยขึ้นต้นไม้ไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะไปอย่างรวดเร็วอันนี้เป็นต้นมะม่วงนะเขาขึ้นตามต้นมะม่วงนะคะวันนี้คุณยายจะมาตัดชำนะคะจะมาตัดชำนี่ค่ะอันนี้ปลูกแค่กระถางเดียวนะคะกระถางก็กระถางเก่าก็จะอยู่ตรงนี้นะเขาจะไปไวมากเลยค่ะไปไวมากอันนี้จะทนแดดนะคะทนแดดทนฝนนะคะทนแดดทนฝนนะคะอยู่ได้กับดินทุกชนิดเลยนะคะปลูกง่ายนะปลูกง่ายนะคะซึ่งเราสามารถที่จะเอาไปตกแต่งได้เลยนะคะอันนี้คุณยายต้องถางออกแล้วต้องเอาออกแล้วนะคะเพราะว่าเขาเยอะมากเกินไปนะคะเดี๋ยวเจ้างูจะมาอยู่นะคะมันรกแล้วนะคะคุณยายต้องเอาออกนะคะนี่นะคะเขาก็จะไปเรื่อยถ้าเราไม่เอาออกนะไม่มีทางจะเดินแล้วนะคะอันนี้เอาคุณยายก็มาให้เห็นนะอันนี้คุณยายจับตัดมานะคะตัดมาขยายนะคะซึ่งเขาสามารถที่จะอยู่ในน้ําก็ได้ในดินก็ได้นะคะอยู่กับดินกับน้ําก็ได้นะคะอันนี้คุณยายจะใส่น้ํานะคะใส่น้ําไว้นะคะแล้วก็ตัดกิ่งเขานะคะเลือกกิ่งสวยๆนะคะแล้วก็เอามาทามาปักนะคะมาปักนะคะอันนี้เขาก็จะอยู่ได้ตลอดไปนะคะเป็นหลายปีค่ะหลายปีเขาก็จะโตขึ้นนะคะคือรากเขาก็จะเต็มที่เลยนะเต็มอันนี้แล้วก็เราต้องขยายนะคะเราต้องขยายรากเขาขยายกระถางให้ใหญ่ขึ้นนะคะเพราะว่าเขาจะโตไวมากเลยนะคะเดี๋ยวคุณยายก็จะพาดูว่าเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะตกแต่งได้นะคะตกแต่งบ้านเราได้นะคะอันนี้อย่างเช่นอันนี้นะคะอันนี้ก็จะมาเนี่ยค่ะแล้วก็เอามาตกแต่งบ้านได้นะคะนะคะอันนี้ก็ได้นะคะนะคะโอเคค่ะนะคะคุณยายก็จะสาธิตว่าเจ้าต้นฟิโลนะฟิโลมรกตอันนี้นะซึ่งมันสามารถที่จะอยู่ในน้ำก็ได้ในดินก็ได้นะคะนะคะเอาอันนี้นะคะปลูกไว้นะคะแล้วก็เป็นไม้ประดับบ้านได้นะคะประดับบ้านประดับสวนได้หมดเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้คุณยายก็ไม่มีอะไรนะคะมาพามาตัดกิ่งนะคะตัดกิ่งเจ้าฟิโลนะคะเพื่อที่จะไปชำนะคะเพื่อที่จะไปชำในแจกันนะคะเพิ่มจำนวนให้เยอะขึ้นนะคะโอเคค่ะวันนี้คุณยายก็จบแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมติดตามคุณยายด้วยนะคะอย่าลืมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวต้นไหนสวยเลยคุณยายจะต้องจบกับเขาฮัลโหลสวัสดีค่ะ